เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีเปิดหออัครศิลปินในวันจันทร์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2553และด้วยสำนึกในพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะและทรงเป็นองค์อุปถัมภกงานศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ปวงชนชาวไทยในการนี้สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงได้ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะที่ทรงเป็นองค์วิสิทธิ์ศิลปินณหออัครศิลปินแห่งนี้อีกด้วย